สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูกล้องรอบคันนะครับที่ติดตั้งในรถ Honda Jazz คันนี้นะครับแล้วก็กับจอ Pioneer ตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Jazz ติดกล้องรอบคันหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงการใช้งานเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันดีกว่าครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถHonda Jazz แล้วนะครับคันนี้ติดเป็นจอ Pioneer นะครับแล้วก็มีระบบ Ingress ก็คือการลิงก์หน้าจอกับมือถือครับเอาภาพในมือถือขึ้นไปเล่นที่หน้าจอรถยนต์ได้นะครับแล้วก็ติดในส่วนของกล้องรอบคันแบบ Bird Eye View ก็คือแบบ360รอบคันเลยเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันดีกว่าครับว่าตัวกล้องรอบคันเนี่ยใช้งานแบบไหนยังไงแล้วก็ Ingress ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้คือส่วนของหน้าจอ Pioneer ครับเวลาเราขับรถเราต้องการเปิดกล้องหน้านะครับแตะที่ปุ่มไฟพาหมากนะครับไม่ต้องกดแช่นะครับแตะแล้วก็ปล่อยได้เลยนะฮะเห็นไหมครับมันก็จะติดในส่วนของกล้องหน้าแล้วก็กล้องรอบคันนะครับนะฮะแตะแล้วก็ปล่อยทีเดียวครับไม่ต้องเปิดค้างไว้ครับก็จะปิดกล้องตีไฟเลี้ยวซ้ายครับเห็นไหมครับขึ้นกล้องซ้ายแล้วก็รอบคันทางขวาผมตีไฟเลี้ยวฝาครับตีไฟขวาปั๊บเห็นไหมรอบคันยังอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มุมมองด้านขวาก็ติดขึ้นมานะครับผมปิดปั๊บเนี่ยมันจะเปิดกล้องหน้าให้ก่อนนะครับประมาณ5วิครับนี่ผมตั้งไว้5วินะครับแล้วมันก็จะตัดกลับสู่หน้าจอปกติของ Pioneer นั่นเองนะครับแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังเห็นไหมครับก็จะขึ้นกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีมุมมองแบบรอบคันให้นะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็พอเราตัดกลับมาก็จะติดกล้องหน้าก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะตัดกลับไปที่หน้าจอ Pioneer เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการใช้งานของระบบ Engage กันดีกว่านะครับอันนี้เข้าทาง AV นะครับ Engage ก็คือระบบที่เราจะมิเลอร์หน้าจอมือถือขึ้นไปหรือส่งภาพหน้าจอขึ้นไปนะครับของโทรศัพท์นั่นเองนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเชื่อมต่อกันแล้วนะครับในส่วนของได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น iPhone Samsung Notebook ต่างๆใช้งานได้หมดนะครับการใช้งานก็ไม่ยากครับเราจะเปิด Google Mapเราใช้คำสั่งเสียงกันเลยครับว่าโอเค Google เปิด Google Map เห็นไหมครับก็จะเปิดแอปแผนที่นำทางให้เรานี่ฮะถ้าเราต้องการค้นหาที่เราขับรถอยู่เราก็แตะที่รูปมาอีกทีนึงซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์เนี่ยครับเขาจะพิกัดให้เราเห็นไหมครับเราก็จะกดนำทางได้เลยตรงส่วนนี้เห็นไหมครับคือจริงๆเราก็วางมือถือได้เลยนะครับพอเราล็อกฟิกัดเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมข้ามไปเลยในส่วนของการใช้งาน YouTube นะครับกับตัวมิเลอร์นะครับโอเค Google เปิด YouTube เห็นไหมครับก็จะเปิด YouTube มาแบบนี้เลยเราก็เลือกเพลงที่จะเล่นนะครับพอเปิดเพลงแล้วเราก็ทำให้มันเต็มหน้าจอเห็นไหมครับนี่กดข้างโฆษณาอันนี้เสียงดีนะครับแต่ผมเปิดเสียงให้ฟังอย่างเรายังใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าเรามีหนังในมือถือหรืออะไรนะครับเราสามารถส่งไปดูหน้าจอแบบไร้สายได้นะครับไปทั้งภาพและเสียงเลยนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเล่นเกมออกหน้าจอเอาเสียงออกลำโพงรถได้นะครับทำได้หมดเลยนะครับมันไปแบบนี้เลยก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับระบบ Ingress นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องรอบคันก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่มิราดออดิโอสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับขับรถนะครับถ้ามาทางซีคอนสแควร์อยู่ฝั่งเดียวกับซีคอนครับเลยแมคโครบิ๊กซีมานะครับขับรถเลยมา1กิโลเมตรมองหาปั๊มน้ำมันเอสโซครับร้านจะถึงก่อนแต่ว่าติดกับปั๊มน้ำมันเอสโซเลยนะครับถ้าขับเลยปั๊มไปแล้วยังหาไม่เจอแสดงว่าเลยร้านผมแน่นอนนะครับก็ยังไงติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ